สวัสดีค่ะเราเป็นคนไทยที่ตอนนี้อาศัยอยู่ในปารีสนะคะแล้วก็เมื่อกลางเดือนที่แล้วติดไวรัสโควิด -19 แต่ตอนนี้หายดีแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ไกลบ้านว่าเราดูแลรักษาตัวยังไงถึงหายนะคะคือเราเริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่15 มีนาค่ะเป็นวันอาทิตย์รู้สึกมีไข้นะวัดอุณหภูมิได้38กว่าๆตอนนั้นฝรั่งเศสคือปิดประเทศแล้วเขาไม่อนุญาตให้ไปหาหมอเองถ้าเกิดสมมติเรามีไข้ก็ให้โทรหาหมอที่เราไปหาประจำหมอใกล้บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โทรไปเขาก็บอกว่าเพิ่งเป็นไข้วันแรกให้ดูอาการที่บ้านไปก่อนยังไม่มีอะไรหรอกทีนี้เราเป็นไข้วันที่2ก็ยังเป็นอยู่วันที่3ก็เป็นอยู่ช่วงเวลานี้คือกินพาราอย่างเดียวเลยเพราะว่าที่บ้านมีแต่พาราคือวันที่3ก็จะเริ่มไอแล้วก็เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยมากๆเหนื่อยที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำคืนวันที่3จะหายใจรู้สึกเหมือนหายใจไม่เต็มปอดหายใจเข้าไปแล้วเหนื่อยอ่ะโทรหาหมอเหมือนเดิมหมอก็บอกว่าให้รอ7วันก่อนยังไม่มีอาการอะไรเท่าที่ฟังพูดดูก็ยังไหวนะอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มแบบเฮ้ยก็จะมาตายที่นี่คนเดียวไม่ได้นะทีนี้ก็เลยโทรหาฉุกเฉินที่ฝรั่งเศสเบอร์ฉุกเฉินคือ15เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราก็กลัวด้วยก็เลยโทรหาฉุกเฉินให้มารับโทรคือนานมากไม่รับโทรศัพท์เลยคือแบบรอประมาณ15 กับ 20 นาทีกว่าเขาจะรับอะตอนแรกตัดใจแล้วคงไม่มีคนรับอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็มีคนรับเขาก็บอกว่าคนโทรมาเยอะมากเลยอะไรเงี้ยไหนเล่าอาการให้ฟังหน่อยแล้วก็บอกอาการเขาไปคือตอนที่คุยอะคือแบบเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยพูดแล้วเหนื่อยตอนพูดเขาก็บอกว่าโอเคอาการน่าจะเป็นโควิด -19 แหละตอนนั้นคือเลยยังแบบเฮ้ยจะขับปะวะไม่แน่ใจคือจะตรวจก็ตรวจไม่ได้นะคือเขาไม่ให้ไปตรวจไม่ให้ออกจากบ้านไม่ให้ไปไหนเลยกลับไทยก็ไม่ต้องพูดถึงคือยังไงก็ไม่ได้กลับอยู่แล้วอะแล้วก็โอเคแล้วถ้าเกิดเราติดโควิด -19 เราควรจะทำยังไงเขาก็บอกว่าก็ต้องอยู่บ้านดูอาการรักษาตัวเองไปเขามารับไม่ได้เพราะว่าคนที่อาการหนักกว่าเรามีเยอะมากๆเขาให้เรารอดูอาการจนกว่าเราจะหายใจเองไม่ได้รู้สึกว่าหายใจแล้วแบบต้องหอบตลอดเวลาตอนที่พูดซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ไหวแล้วนะแต่เขาบอกว่าเขาฟังเสียงเราเขาว่ายังไหวอยู่แล้วก็ไหวก็ได้สุดท้ายเขาก็ไม่มารับแล้วก็โอเคตอนนั้นยอมรับเลยว่ากลัวมากอยากตรวจก็ตรวจไม่ได้บ้านก็กลับไม่ได้แล้วถ้าสมมติติดขึ้นมาคือตายที่นี่คนเดียวศพก็ส่งกลับไปไทยไม่ได้นะคือรู้สึกว่าที่ไทยอ่ะโชคดีมากๆเลยที่แบบอย่างน้อยมีเงินก็ตรวจได้ที่นี่คือกำเงินไปเขาไม่เอาคือมีเงินก็ตรวจไม่ได้จ้าวันที่4วันที่5วันที่6คืออาทิตย์แรกคือแย่เลยแย่แต่ลมอ่ะเพราะว่าคือไม่ไหวเหนื่อยมากไปอาทิตย์แรกเริ่มไม่ได้กลิ่นแบบเอ้ยทำไมขนมที่เราเคยกินปกติแล้วแบบกินแล้วมันรสชาติไม่เหมือนเดิมวะก็เลยเอาน้ำหอมมาฉีดใส่จมูกดูคือไม่ได้กลิ่นวิ่งไปที่ครัวหยิบกะปิมาดมเฮ้ยก็ไม่ได้กลิ่นแล้วก็ไม่ได้ลดอาหารนานประมาณสัปดาห์หรือคือนานมากนานจนแบบเฮ้ยฉันจะสูญเสียการรับรสการได้กลิ่นหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีปัญหาเราทำงานในครัวทำอาหารทำขนมเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้กลิ่นแล้วก็ไม่รู้รสขึ้นมาคือมีปัญหาแน่ๆอาทิตย์ที่2เนี่ยไอเหมือนเดิมแต่ไข้ไม่มีละคือมีไข้แค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์ที่2คือไม่มีไข้ละไอแล้วก็ไม่ได้กลิ่นส่วนอาทิตย์ที่3อะไออยู่แต่ไม่มากแล้วก็กลิ่นเริ่มกลับมารสกลับมาก็คือดีขึ้นแต่ทั้งหมดเนี้ยคือไม่ได้กินยาอะไรเลยเพราะว่ามีแค่พารายังจำได้ว่าวันที่3วันที่4พาราเหลืออยู่2เม็ดต้องหักครึ่งกินอ่ะไม่ใช่ออกไปซื้อไม่ได้ร้านยาเปิดออกไปซื้อได้แต่ว่าร่างอ่ะลุกไปไม่ไหวต้องไปขอห้องข้างๆบอกขอพาราหน่อยได้พารามากินประมาณอาทิตย์นึงหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินยาอะไรเลยทุกคนบอกว่าให้กินน้ำเยอะคือมันกินน้ำเยอะมากนึกออกก็จะต้องกินน้ำตลอดเวลาซึ่งขนาดโทรหาเบอร์ฉุกเฉินบ่อยมากเลยนะคือโทรหลายรอบมากๆโทรหาหมอประจำบ้านก็บ่อยเพราะว่าก็กลัวไหมอ่ะแต่เขาก็ไม่มารับอยู่ดีคือเขาก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นหนักมากขนาดนั้นแล้วก็เรามีโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่ออัปเดตสถานการณ์กลัวคนที่บ้านเป็นห่วงเขาอยากรู้ว่าเราจะเป็นยังไงบ้างเป็นตายร้ายดียังไงอะไรเงี้ยก็เลยมีโพสต์เฟซบุ๊กว่าไม่สบายนะทีนี้ก็มีหลายคนช่วยติดต่อสถานทูตให้ซึ่งเราติดต่อสถานทูตแล้วในวันแรกแต่ว่าสถานทูตปิดคือตอนนั้นเขา work from home แต่เราไม่รู้ไงแล้วก็โทรเบอร์ที่แบบเรารู้จักอะไรเงี้ยเขาไม่รับก็เลยมีคนติดต่อสถานทูตไทยที่สถานทูตก็น่ารักมากคือทักเรามาทุกวันถามอาการเราว่าเป็นยังไงบ้างแต่คือเหมือนคือคุณก็ต้องเข้าใจว่าสถานทูตก็ทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้อะคือสถานทูตเขาก็ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเขาจะรับเราไปตรวจโควิดก็ไม่ได้เรามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อก็คงไม่มีใครอยากจะมารับเราที่บ้านป้าแกคิดดูดิคือเราก็ต้องคิดถึงจิตใจเขาบ้างส่วนที่เรามั่นใจว่าเราติดโควิด -19 แน่นอนก็คือช่วงที่เราไม่สบายอ่ะกลุ่มแชทใน
ในที่ทำงานเขาก็คุยกันใช่ไหมเขาคุยกันเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วนี่คือแบบภาษาฝรั่งเศสแบบคุยเยอะๆยาวๆร้อยเมสเซจเนี้ยก็แบบคนในที่ทำงานเขาติดกันคนที่ติดอ่ะหนักๆเลยอ่ะคือคนขายของซึ่งวันสุดท้ายอ่ะที่สุดท้ายของที่ทำงานเราเป็นคนทำงานในร้านเองขึ้นไปทำงานในบูติกอยู่กับข้างๆมีคนที่ติดโควิด-19เนี่ยยืมติดกันเลยก็เออถ้ามันติดกูก็ติดแล้ววะแต่ว่าตอนนี้คือหายดีแล้วแล้วก็ไม่มีอาการอะไรเลยไม่ไอไม่เจ็บคอหายใจเป็นปกติวิธีการดูแลตัวเองที่เราทำก็คือนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆยาอย่างเดียวที่เรากินก็คือพาราอาการมันจะหนักในช่วงอาทิตย์แรกเท่านั้นอาทิตย์ที่สองมันจะดีขึ้นตามลำดับเราเป็นรวมประมาณ4อาทิตย์อะอาทิตย์ที่4ถึงจะรู้สึกว่าแบบไม่มีอาการอะไรแล้วหายป่วยแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเราอายุยังน้อยอยู่ก็เลยหายด้วยตัวเองได้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ติดอยู่ในสถานการณ์เดียวกันผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะ